สวัสดีครับผมภูมิจากซินกีต้านะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับรายการซินกีต้าแกะกล่อง EP ที่3แล้วนะครับทุกคนรายการนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาแกะกล่องสินค้าจากซินกีต้าสินค้าตัวไหนดีสินค้าตัวไหนคุ้มค่าผมจะพาทุกคนไปชมกันเลยครับแล้วก็เป็นอีกครั้งนะครับที่วันนี้ผมจะได้มาแกะสินค้าจากแบรนด์ Alvarez นะทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ากีต้าที่ผมจะได้เห็นเนี่ยเขาเป็นรุ่นไหนหน้าตาเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนไปดูกับภูมิเลยดีกว่าว่าเจ้ากีต้าร์ที่เราจะได้เห็นเนี่ยเป็นรุ่นไหนกันเราไปชมกันเลยเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้ากีต้าร์ Alvarez ที่เราจะได้มาแกะกล่องในวันนี้แล้วนะแล้วเจ้าตัวเนี้ยเขาคือรุ่น LJE95CEAISSB นะทุกๆคนบอกเลยว่าซีรีส์ตัวนี้ยาวมากๆเลยเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าเจ้ากีต้าร์ตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปเลยเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้เอากีตาร์ออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้คือเจ้าหน้าตาของกระเป๋าที่ผมได้เอาออกมาเมื่อกี้นะก็จะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Alvarez เขาเลยบอกเลยว่าเป็นกิ๊กแบ็กที่หน้าตาดีไซน์ดูดีมากๆเลยนะมีช่องเยอะมากเลยด้านหน้า2ช่องนะแล้วก็จะเป็นช่องใส่กีตาร์ใหญ่นะทุกคนเอาละเรามาดูกันดีกว่านะว่ากีตาร์เจ้าLJE95CEAISD นะหน้าตาเขาเป็นยังไงเรามาชมดีกว่าเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะชื่อว้าวเดี๋ยวขออนุญาตเอากระเป๋าลงก่อนนะทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับAlvarez LJE95CEAISSB โหบอกเลยว่าตัวนี้ชื่อซีรีส์เขายาวจริงๆเลยนะตัวนี้นะครับสเปคเขาคือเรสซีด้านะไม้หน้านะแล้วก็ไม้หลังเขาจะเป็นมาคาซ่าอีโบนี่นะทุกๆคนซีรีส์ตัวนี้เขาจะเป็นท็อปโซลิดนะอยู่ในซีรีส์อาร์ตสติสนะจากแบรนด์ Alvarez จากเท่าที่เห็นนะตัวนี้จะเป็นสีเขาเรียกว่า Shadow Sunbird นะทุกๆคนจะทำสี Sunbird ออกมาที่ค่อนข้างออกแนวเข้มๆนะเจ้าตัวนี้นะทุกคนมันคือกีตาร์ทรง Travel นะหรือว่า 3/4 นะเป็น Little Jumbo ที่สำคัญนะเขามี Armrest ด้วย Armrest คืออะไร Armrest ก็คือตัวที่ทำเขาจะตัดขอบตรงมุมของกีตาร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้เราเจ็บแขนเวลาที่เราค้ำเวลาเราเล่นนานๆนะซึ่งเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเก๋มากๆเลยและที่สำคัญนะทุกคนเจ้ากีตาร์ตัวนี้เขามีภาคไฟฟ้าด้วยนะภาคไฟฟ้าจาก LR Back นะเป็นรุ่น VTC ตัวนี้เขาจะเป็นวอลลุ่มแล้วก็โทนนะตัวนี้จะเป็นแบบ Speed Up Active นะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนก็คงจะรอเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็คงอยากจะรอฟังเสียงเจ้า LJE95 ตัวนี้กันแล้วใช่ไหมผมก็อยากจะฟังแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมขอตั้งสายก่อนแล้วก็มาฟังกันดีกว่าว่าเจ้ากีตาร์ตัวนี้เสียงเป็นยังไงบ้างโอเคไปฟังกันเลยนะไปเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนกับเจ้าเสียงของ LJE95CEARSB โหแค่ชื่อนี้ก็บอกเลยว่ากินขาดแล้วนะคือจากที่ผมได้ลองนะตัวนี้คือไม้หน้าเขาเป็นซีด้านะด้วยความเป็นซีด้านะครับเขาจะมีความคมของเสียงมากๆเลยคือเนื้อเสียงกลางเนี่ยเขาจะมีความที่แบบพุ่งแล้วก็มีความคมชัดมากกว่าพวกเจ้าซิกาสปูดอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆแล้วบวกกับว่าไม้หลังเขาเนี่ยที่เขาเป็นมาคาซ่าเนี่ยเขาก็จะให้ความมีความอุ่นขึ้นมาแต่ว่าจะไม่ได้เท่าพวกแบบเรดวูดแต่จะไม่ได้เท่าแบบพวกอินเดียนโซฟูดนะเพื่อนส่วนเรื่องของฟิลลิ่งนะผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งของตัวนี้เล่นง่ายมากๆเลย
คือเชฟคอของอัลวาเรสเขาเนี่ยเขาจะเป็นเชฟคอลักษณะคล้ายๆ V shape นะเพื่อนมันจะมีความเหมือนกับว่ามันจะรับช่วงมือของเราเราสามารถกำได้เต็มคอมากๆเลยนะทั้งคอนี่คือสัมผัสคือจับง่ายมากแล้วด้วยบอดี้ที่เล็กด้วยเป็นทราเวลนะมันก็พกพาสะดวกแล้วก็เล่นไม่รู้สึกว่ามันเทอะทะด้วยถึงมันจะเป็นกีตาร์บอดี้ทรงเล็กอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้แบบสู้กีตาร์ตัวใหญ่ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีความที่ยังได้ด้านเบสย่านกลางแล้วก็ทุกย่านที่คมชัดเลยอะแล้วพวกกีตาร์ตัวเล็กเนี่ยเพื่อนๆมันจะมีแรงตึงสายที่น้อยนะมันทำให้การเล่นเนี่ยเราไม่ค่อยเจ็บมือด้วยคือเหมาะทั้งมือผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้หญิงหรือว่าจะเป็นผู้เล่นที่เป็นมืออาชีพแล้วเขาก็ใช้ได้นะซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีของกีตาร์ตัวเล็กเลยขอให้วันนี้ก็พอสมควรนะเพื่อนๆกับ LJE95CEARHSB นะทุกคนวันนี้ก็พามาแกะกล่องกันแบบเต็มที่เลยตัวนี้แค่เห็นก็ประทับใจแล้วเพราะว่าด้วยงานของอัลวาเรสผมบอกเลยว่าที่สำคัญเขาทำการเทอริฟายมาด้วยนะยังไงเสียงนี่ออกมาแบบพุ่งแน่นอนไม่ต้องกลัวและท้ายนี้นะทุกคนผมก็ขอฝากรายการแกะกล่องไว้ด้วยนะ EP หน้าผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องสินค้าตัวไหนในร้านซิงกีตาร์นะรอกดติดตามไว้ได้เลยนะสำหรับใครอยากดูกีตาร์หรือดูสินค้าตัวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็สุดท้ายที่ผมขอฝากร้านซิงกีตาร์ทุกสาขาไว้ด้วยนะทุกๆคนรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะทั้ง LINE @ Facebook IG นะแล้วก็ YouTube รวมไปถึง TikTok ด้วยนะทุกๆคนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะทุกๆคนแล้วเราไปเจอกัน EP หน้านะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย